ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจำยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันจันทร์ที่10ตุลาคมนะคะ2559สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับไว้ค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะวันนี้เราสองคนคุมโทนกันมาในยูนิฟอร์มใช่ค่ะดูธรรมัดธรรมแงถ้าใครตามรายการกันมาตลอดก็จะเห็นนะจะมีเนี่ยแหละหลากหลายชุดหลากหลายสีนะก็วันนี้ย้อนวัยย้อนวันเวลาอันนี้น่าจะเป็นแบบรุ่นแรกนี่รุ่นล่าสุดอันนี้รุ่นล่าสุดนั่นเองค่ะให้ได้เห็นเลยนะว่าเราอยู่กันมาอย่างยาวนานจริงๆแล้วก็ถ้าได้เห็นแบบเสื้อวอร์มแบบนี้นะหนึ่งเลยถ้าไม่ได้มีกิจกรรมก็จะเป็นในช่วงของการลงพื้นที่นี่แหละค่ะถูกต้องครับคนตกทุกข์ได้ยากน้ำท่วมเองก็ตามนะคะแต่ว่าวันนี้ก็นำมาให้คุณผู้ชมได้เปลี่ยนแบบสีสันดูบ้างนะลองเปลี่ยนแปลงสีสันดูนะคะแต่ว่าเช้าวันจันทร์แบบนี้นะคะก่อนอื่นเลยก็สำหรับใครที่ทานเจครบกำหนดไปแล้วนะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยแล้วกันสำหรับใครที่จะต่อเนื่องต่อเนื่องไหมคะก็พิจารณาอยู่ครับว่าอาจจะเพิ่มจากทุกวันวันละมื้ออาจจะเป็นวันละ2มื้อไหมนะฮะหรือว่าจะเพิ่มตามจำนวนวันก็แต่ผมเชื่อนะว่าคนที่ทานต่อเนื่องตลอดเนี่ยจะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงสุขภาพดีจริงๆโดยเฉพาะในเรื่องของระบบขับถ่ายและยิ่งถ้าใครเลี่ยงแป้งในช่วงที่ผ่านมาเน้นพวกผักสดผลไม้เนี่ยโอ้ยร่างกายดีจริงๆน้ำหนักก็ลงด้วยนะครับค่ะนี่นะเผื่อว่าใครอยากจะแบบว่าได้ทานกันต่อนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมเองนะคะที่ได้มีโอกาสได้ถือศีลนะคะได้ละเว้นการทานเนื้อสัตว์หรือว่าการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็ตามนะคะนั่นคือสิ่งที่เรามีความตั้งใจแล้วเมื่อเราตั้งใจเราปฏิบัติได้บรรลุผลมันก็เป็นความสุขของเราอย่างหนึ่งแต่นิดนึงจริงๆแล้วถ้าโดยสมบูรณ์เนี่ยนะ อีกครึ่งวันนะฮะหมายถึงว่าวันนี้ใช่ป่ะใช่ๆวันจันทร์เนี่ยอีกครึ่งวันถึงจะออกเจนะไหนๆก็ลากยาวกันมาแล้วก็อีกครึ่งวันนะน่าจะได้ครบโดยสมบูรณ์ครับค่ะนะคะพูดถึงเรื่องของการทานเจเรื่องของการทำบุญการถือศีลปฏิบัติเนี่ยในช่วงของประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้นะคะก็จะออกพรรษาแล้วนะคะแล้วก็จะเข้าสู่เทศกาลนะหรือว่าประเพณีนิยมนะเรื่องของการถวายกองกฐินนะคะผ้าป่าก็มีกฐินก็มีแบบนี้นะคะฉะนั้นในส่วนของรอบปีนี้นะคะทาง Miracle Channel เองนะคะก็ได้ร่วมนะกับทางมูลนิธิหัตถธรรมเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ร่วมกันในการที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมบอกบุญกันในการที่จะเป็นเจ้าภาพนะคะกองกฐินซึ่งต้องบอกว่าการเป็นเจ้าภาพบางคนก็จะมองว่าเป็นประธานเป็นกรรมการต้องเป็นราคาเท่าไหร่ต้องมีปัจจัยเท่าไหร่แต่ว่านี่แหละค่ะต้องบอกว่าเจ้าภาพเนี่ยเพียงแค่108บาทเท่านั้นนะคือต่อกองเท่านั้นเองทุกคนก็สามารถร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินได้นะคะแล้วก็ความตั้งใจก็คืออยากจะให้ได้ประมาณ 84,000 กองนะคะก็ตามพระธรรมขันธ์ 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นเองแต่ว่าได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้มีคุณค่านะคะก็จะได้รวบรวมนะคะแล้วก็นำทรัพย์ปัจจัยทั้งหมดเนี่ยไปลงพื้นที่การโบสถ์ทั้งหมด13หลังที่อยู่ในโครงการนะคะฉะนั้นท่านไหนที่ร่วมกันนะคะได้บอกบุญบอกต่อๆกันกับเพื่อนๆคนในครอบครัวมาแล้วนะคะสำหรับกฐินปีนี้นะคะก็เดี๋ยวคอยติดตามได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่ร่วมกันนะคะแต่ว่าท่านไหนที่อยากจะบอกบุญกันต่อยังมีเวลาอยู่นะคะสามารถที่จะบอกบุญหรือว่าต่อยอดต่อบุญกันได้นะคะกองละ108บาทเท่านั้นใครสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือว่าแจ้งความจำงกันก็085 129369 7083 1997972นั่นเองนะคะจะทำคนเดียว108บาทก็ไม่เป็นไรนะก็คือเขาบอกว่าแม้กระทั่ง1บาท2บาท3บาทเพียงแค่เราตั้งจิตเป็นกุศลเพียงแค่นี้เองค่ะเราก็ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกุศลแล้วก็ในเรื่องของการสร้างโบสถ์เนี่ยเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากนะคะนอกจากตัวเราเองแล้วเนี่ยยังส่งต่อให้กับทั้งคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกหลานด้วยนะคะแล้วก็โบสถ์ที่อยู่ในโครงการต้องใช้ความเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างไกลปืนเที่ยงจริงๆนะคะแต่ละที่ที่เราได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันเนี่ยค่อนข้างไกลมากนะคะแล้วก็มีความจำเป็นจริงๆแล้วโดยเฉพาะพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยต้องเข้าไปหลายสิบกิโลเลยแล้วชาวบ้านที่อยู่รอบๆนั้นเนี่ยเขาก็อยากจะได้มีโอกาสนะได้กราบไหว้พระประธานในโบสถ์กันนะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะเราจะได้ไปร่วมกันต่อบุญให้กับทุกท่านที่จะได้มีโอกาสนะได้กราบไหว้พระประธานในโบสถ์หรือแม้กระทั่งเรื่องของโบสถ์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติภารกิจของสงฆ์ก็ตามนะคะ13โบสถ์13แห่งนะมีที่ไหนกันบ้างหรือว่าเราจะลงพื้นที่ไปไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงประมาณ
เริ่มต้นเลยนะวันที่22ตุลาคมนะคะอันนี้ก็จะเป็น1ที่1แห่งที่เราจะเดินทางไปก่อนเพราะว่างานกฐินเนี่ยที่วัดแห่งนี้วัดเขาสูงแจ่มฟ้าเนี่ยเขาจะมีวันที่23ตุลานะคะแต่ว่าด้วยภารกิจที่จะต้องเดินทางไปหลายที่ก็เลยต้องขออนุญาตไปถวายนะคะกองกฐินกันก่อนนะคะวัดเขาสูงแจ่มฟ้าค่ะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆอยากจะไปร่วมการถวายนะคะหรือว่าจะไปทอดกฐินสามัคคีกันก็ได้นะคะที่นี่นะคะเองโบสถ์เองเนี่ยก็อยู่ในช่วงของการดำเนินการขั้นตอนกันอยู่นะบางท่านบอกบุญละกันว่าสำหรับใครที่มีโรงงานหรือว่ารู้จักโรงงานกระเบื้องนะคะที่ยังไม่ได้ถูกการใช้นะคะแต่ว่าอาจจะมีตำหนิแตกหักเนี่ยก็สามารถนำนะไปถวายให้กับท่านเจ้าอาวาสนะคะพระอาจารย์เม่นได้นะคะก็ใครอยู่ใกล้ๆนะไปร่วมบุญกันวันเสาร์ที่22ตุลาคมหลังจากนั้นนะคะในช่วงของค่ำคืนวันเสาร์ที่22ตุลาคมเนี่ยเราก็จะเดินทางกันต่อนะคะไปอยู่ที่วัดวังหินเขาชะเอมนะคะที่นี่ก็โบสถ์ก็สร้างมาหลายปียังไม่สำเร็จเลยนะคะที่ฉะเชิงเทราก็จะไปร่วมกิจกรรมกันอาจจะมีคอนเสิร์ตนะคะจากพี่ๆศิลปินหลายท่านนะพี่รัชนกศรีโลพันธ์จากแกรมมี่โกก็อาจจะไปร่วมคอนเสิร์ตกันด้วยนะคะและเดี๋ยววันที่23ตุลาคมเนี่ยก็จะมีการถวายนะคะกองกฐินสามัคคีนะคะก็ร่วมบุญกันได้ใกล้ๆเองฉะเชิงเทราก็ไปร่วมบุญกันนะคะถัดมาค่ะหลังจากที่เราไปอยู่ที่ฉะเชิงเทราแล้วนะช่วงหัวค่ำของวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมก็จะเดินทางมาที่สระแก้วนะคะจะมีคอนเสิร์ตนะมีกิจกรรมดีๆนะคะที่วัดคลองหมากนัดที่นี่ก็โบสถ์เริ่มต้นตั้งแต่แรกเนี่ยยังไม่มีโบสถ์เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องใช้ว่าพระป่าเองกฐินเองหลายต่อหลายปีโบสถ์ใกล้จะสำเร็จแล้วนะเหลืออีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะคะยกช่อฟ้าไปแล้วด้วยฉะนั้นเรามาร่วมบุญร่วมกันกองกฐินตรงนี้ก็จะได้ไปร่วมกันในการดูแลโบสถ์กันต่อนะคะหลังจากนั้นนะคะวันที่29ตุลาคมนะคะวันเสาร์ค่ะก็จะเดินทางไปที่วัดสมานมิตรจังหวัดระยองค่ะที่นี่ในส่วนของวันทอดกฐินเนี่ยคือตรงกับวันที่30ตุลาคมนะคะแต่ว่าทางเราขออนุญาตนำกองกฐินเนี่ยไปถวายท่านเจ้าอาวาสก่อนวัดสมานมิตรนี้ตั้งแต่เริ่มแรกยังไม่มีโบสถ์นะคะเราได้นำปัจจัยนะในส่วนของกองพระป่าหรือว่าแฟนรายการหลายท่านก็ไปร่วมบุญกันจนตอนนี้ก็หมดใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือนค่ะโบสถ์ก็ขึ้นโครงแล้วนะคะมีโครงมีเสามีกระเบื้องนะคะมีหลังคาละเราก็จะได้นำกฐินตรงนี้ไปต่อยอดกันต่อแล้วก็ที่นั่นเองในส่วนของประมาณต้นปีที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสได้ร่วมกันหล่อพระศิวลีสูง4เมตรด้วยนะคะต่อถัดมาค่ะเราจะเดินทางกันต่อเลยนะไปวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมที่วัดบ้านหนองตะเคียนบอนนะคะสระแก้วที่นี่ท่านเจ้าว่าเนี่ยส่งเรื่องราวเข้ามานะคะแล้วก็มาบอกบุญกับทาง Miracle Channel แล้วก็แฟนๆรายการเนี่ยก็เลยได้มีโอกาสได้จะนำกองกฐินตรงเนี้ยไปร่วมบุญกันไปต่อยอดกันถ้าสังเกตในภาพเนี่ยดูเหมือนว่าหลังคาจะยังไม่สำเร็จนะคะหลังคาเนี่ยสำคัญมากนะคะหลังคาโบสถ์เพราะว่าบางที่นี่มีพระประธานอยู่แล้วแต่เวลาฝนตกทีหรือว่าเกิดเหตุทีเนี่ยบางทีอาจจะถูกชะล้างไปแล้วสุดท้ายก็ต้องมาบูรณะใหม่นะฉะนั้นก็ไปร่วมบุญร่วมกันได้นะคะถัดมาค่ะในช่วงของประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะก็จะเดินทางไปทางฝั่งภาคอีสานบ้างที่นี่คือที่วัดวารีศิลารามนะคะจะเดินทางไปถึงตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนเพราะว่าจะมีกิจกรรมในช่วงของหัวค่ำนะคะมีคอนเสิร์ตนะคะจากพี่ศิลปินหลายท่านเลยมีพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะคะมีคุณเสถียรธรรมมือนะมีคุณบิวดิสตาร์นะคะตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมตักไข่ซอยดาวด้วยนะคะก็จะได้นำปัจจัยเนี่ยไปต่อยอดในการถวายกองกฐินกันแล้วก็วันที่4พฤศจิกายนก็จะมีการสมโภชนะคะพระพุทธชินราชรวมไปถึงจะนำกองกฐินมีการทอดกฐินกันนะวันที่4นั่นเองค่ะถัดมาค่ะหลังจากช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายเสร็จแล้วก็จะเดินทางกันต่อเลยนะคะมาที่วัดบ้านบากที่ศรีสะเกษก็มีคอนเสิร์ตมีกิจกรรมเช่นเคยนะคะที่นี่ก็ค่อนข้างไกลมากไกลมากจริงๆค่ะแล้วก็เราเคยได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญหลายครั้งคุณยายคุณตาที่นั่นน่ารักมากนะคะท่านเองก็รอคอยที่โบสถ์แห่งนี้จะสำเร็จเสร็จสิ้นที่นี่เนี่ยโบสถ์สร้างมาเกือบ30ปีไม่สำเร็จกฐินตกค้างเป็น10ปีเลยนะคะฉะนั้นรอบปีนี้ก็จะได้ไปดูแลโบสถ์กันต่อนะคะครั้งก่อนที่ผ่านมานำปัจจัยไปร่วมถวายไปร่วมสร้างโบสถ์กันก็บูรณะหลังคานะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการบูรณะเพิ่มเติมเพราะว่าพระประธานในโบสถ์มีอยู่แล้วนะคะนี่ค่อนข้างเก่าแก่มากก็ไปร่วมบุญร่วมกันได้นะคะหลังจากนั้นก็จะเดินทางกันต่อเนื่องไปที่สุรินทร์ค่ะวัดแจ้งสว่างตากลางนะคะวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนที่นี่เพิ่งจะวางศิลาฤกษ์ไปไม่นานค่ะ
โบสถ์ยังต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะแล้วก็ปัจจัยมากทีเดียวเพราะว่าในส่วนของสถานที่แห่งนี้ค่อนข้างห่างไกลจริงๆแล้วก็หลายปีแล้วนะคะที่เวลามีกิจของสงฆ์ก็ไม่ได้มีการปฏิบัติกิจเนี่ยในโบสถ์นะต้องไปอยู่ในสถานที่นะสำนักสงฆ์เองก็ตามเนี่ยก็มาร่วมบุญร่วมกันได้นะคะถัดมานะคะถัดมาก็จะเป็นที่วัดบ้านดงค่ะพิษณุโลกที่นี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะ3ปีกว่าๆที่ผ่านมาก็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วโบสถ์สวยงามมากถ้าใครเคยได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันไม่ว่าจะเป็นพระป่าว่าจะเป็นกฐินที่ผ่านมาจะเห็นเลยนะคะว่ามีรูปลักษณ์ที่สวยงามจริงๆนะคะตรงนี้แหละค่ะอันนี้เหลือเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะไม่น่าจะถึง 5% ด้วยซ้ำเราก็จะนำกองกฐินตรงนี้ไปต่อยอดกันเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีในเรื่องของการตัดลูกนิมิตด้วยโบสถ์ถึงจะสมบูรณ์นะคะต่อเนื่องกันที่วัดกัลยาณรัตน์ค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะที่นี่ก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนก็จะได้นำกฐินไปมอบไปถวายกับท่านทันเจ้าอาวาสด้วยนะคะโบสถ์ก็ยังไม่สำเร็จเช่นเดียวกันคือหลายที่เนี่ยเราได้มีโอกาสนะคะได้ไปต่อยอดที่เขาได้มีการสร้างไว้อยู่แล้วหรือบางที่เองเนี่ยยังไม่มีโบสถ์นะก็เริ่มต้นตั้งแต่วางศิลาฤกษ์เลยฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมที่ร่วมบุญกันมาตั้งแต่พระป่าตั้งแต่กฐินปัจจัยตรงนี้สำคัญจริงๆนะคะเพราะว่าในเรื่องของการสร้างโบสถ์คือวัด1แห่งก็จะมีโบสถ์แค่1หลังเท่านั้นนะคะฉะนั้นใครที่ร่วมบุญกันมานะคะไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันเป็นเจ้าภาพหรือว่าคนคนเดียวเป็นเจ้าภาพอันนี้ตรงนี้ทุกบาททุกสตางค์เชื่อเลยค่ะว่าเรานำไปถวายให้กับทั้ง13วัดจริงๆนะคะและยังมีอีกหนึ่งที่คือวัดแพใต้ที่ลำปางที่นี่ศาลาถูกไฟไหม้นะคะก็เดี๋ยวเรื่องของกำหนดการเนี่ยก็จะเดินทางไปอย่างแน่นอนนะคะก็คงต้องไปดูแลกันต่อฉะนั้นตรงนี้นะเรามาร่วมบุญร่วมกันแล้วก็ฝากด้วยสำหรับใครที่อยากจะบอกบุญบอกต่อเพื่อนๆหรือว่าคนที่ทำงานนะคะมาร่วมบุญกันได้นะคะก็นำชื่อนามสกุลมาด้วยจะได้มาเอาความร่วมพิธีร่วมกันแล้วก็ทุกท่านที่ร่วมบุญกันเป็นเจ้าภาพกฐินกองละ108บาทนี้ทุกท่านจะได้รับเหรียญนะหลวงพ่อแสนล้านนะคะซึ่งเป็นพระประจำพระอุโบสถที่วัดคลองหมากนัดที่สระแก้วด้วยนะคะก็ผ่านพิธีกรรมมาแล้วก็จะได้นำให้ทุกคนได้เป็นขวัญเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นการตอบแทนน้ำจิตน้ำใจที่ทุกท่านได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกับกฐินปีนี้นั่นเองค่ะก็ใครอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ตรวจสอบกำหนดการนะครับการเดินทางได้นะก็เชิญชวนทุกท่านและอย่างที่ม้วยบอกว่าคนละไม้คนละมือทำหน้าที่เป็นสะพานบุญบอกกล่าวต่อให้กับเราด้วยเพราะว่ากฐินเนี่ยต้องถือว่าก็เป็นบุญใหญ่นะครับปีหนึ่งสามารถที่จะทอดได้เพียงแค่ครั้งเดียวหลังเทศกาลออกพรรษาระยะเวลาก็เพียงประมาณ1เดือนเท่านั้นครับนะคะฉะนั้นก็ฝากบอกบุญบอกต่อๆกันด้วยหรือว่าไปติดตามใน Facebook Fanpage ของเราได้นะ Miracle Channel TV กดไลค์กดถูกใจกดแชร์บอกบุญอันนี้ก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ที่แรงกล้ามากจริงๆนะคะส่วนวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้ค่ะใครที่มีคำถามอยากจะวางแผนเรื่องราวชีวิตโดยเฉพาะนะหลายๆคนที่กำลังสับสนตัวเองว่าจะไปทางไหนดีและที่สำคัญเขาบอกเรื่องงานเรื่องเรียนนี่แหละนะบางทีมันทำให้เราไปไม่ถูกทางเหมือนกันก็รู้เรื่องราวดวงชะตาเต็งไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะในการตัดสินใจส่ง SMS เข้ามาได้เลยนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ส่งมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันกดโทรศัพท์มาค่ะ024960493และ024960494นะคะตอนนี้เริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้มาดูว่า12ราศีต้องระวังอะไรกันบ้างค่ะจันทร์ที่10ตุลาคม2559นะครับจันทรคติการขึ้น9ค่ำเดือน11ปีวอกหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในเรื่องของการลงทุนมองไกลๆนะครับเล็กๆน้อยๆอย่าให้ความสำคัญนักเน้นการออมนะครับไม่เน้นการทำกำไรระยะสั้นส่วนความรักหัวใจวันนี้ไม่เด่นเลยมีโอกาสคิดผิดตัดสินใจพลาดคนมีครอบครัวบรรยากาศโดยรวมก็ต้องถือว่าไม่ดีสุดท้ายในเรื่องของงานวันนี้เก่งไม่กลัวฮะกลัวไม่ขยันวันนี้งานต้องใช้ความเพียรพยายามมากกว่าปกติสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีมังกรค่ะวิริยะอุตสาหะภาพเพียรเน้นเรื่องงานนะครับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ
13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ในเรื่องของหน้างานสำคัญที่สุดนะเน้นแก้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็พยายามเปิดใจให้กว้างๆนะครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมก็จะดีเงินทองกลับด้านกับเรื่องงานเมื่อกี้กลุ่มบอกว่าทำงานเนี่ยให้ด้นสดแต่เรื่องเงินทองถ้าตัดสินใจผิดพลาดวันนี้ให้หยุดให้ชะลอนะครับระวังจะถลำลึกเข้าเนื้อความรักหัวใจมีปัญหาอะไรอย่าปล่อยให้ข้ามวันหาโอกาสปรับความเข้าใจแล้วจะดีสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเน้นในเรื่องของเงินเน้นในเรื่องของการลงทุนสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้มนุษย์เงินเดือนบรรยากาศการทำงานไม่ค่อยดีนะครับต้องรู้จักหาทางหนีทีไล่นะและดูอึมครึมโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกน้องเขาคนทำธุรกิจเองวันนี้ก็ไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงแบบมีนัยยะสำคัญครับสอดคล้องกันกับเรื่องงานถึงจะมีทุนทรัพย์แต่ถ้าจังหวะไม่ได้วันนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องรีบร้อนตัดสินใจลงทุนแต่ความรักหัวใจยังจัดสรรเวลาได้ลงตัวครับยุ่งแค่ไหนก็มีเวลาที่จะดูแลครอบครัวสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเสริมเรื่องงานทั้งมนุษย์เงินเดือนนะครับคนทำงานประจำหรือแม้กระทั่งคนทำธุรกิจการค้ากับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้เหมาะสำหรับในเรื่องของการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แม้กระทั่งการลงสนามแข่งขันวันนี้ขอให้เชื่อมั่นนะครับแข่งกับใครคุณไม่เพียงพล้ำสภาพคล่องไม่เด่นสิวันนี้หากตัดสินใจผิดพลาดระวังนะจะตัดสินใจผิดซ้ำผิดซ้อนอย่าดื้อรั้นความรักถ้ามีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิถือว่าดีสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะแต่วันนี้เมษฝากระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะครับกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับความต่อเนื่องสำคัญมากถึงคุณจะเริ่มต้นออกสตาร์ทงานได้ดีอย่าได้ชะล่าใจนะครับผมอยากให้วางแผนถึงภารกิจที่ต้องทำต่อเนื่องการเงินต้องกล้าตัดสินใจครับไม่เหมาะกับการทำอะไรแบบคู่ขนานโฟกัสเป็นเรื่องๆหัวใจอย่าชิงสุกก่อนหามให้เข้าตามตรอกออกตามประตูวันนี้อย่ารีบร้อนแล้วจะดีครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะวันนี้ต้องกล้าตัดสินใจไม่เหมาะกับการลงทุนแบบเผื่อนะแบบคู่ขนานไม่เอาสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับปัญหามีไว้แก้และเป็นเรื่องธรรมดาครับที่คุณอาจจะพบเจอกับคู่แข่งขันไม่ทางตรงก็ทางอ้อมการเงินก่อนจะล้วงควักดึงเงินออกจากกระเป๋าไม่ว่าจะเพื่อใช้จ่ายหรือลงทุนถามตัวเองครับจำเป็นหรือไม่หัวใจคนมีคู่อย่าคาดเดากันมีอะไรให้คุยครับส่วนคนที่คิดอยากมีคู่วันนี้ให้หาพ่อสื่อแม่ชักสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดหน่อยแม้กระทั่งเรื่องรักก็ต้องหาตัวช่วยนะครับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมใช้เวลาสักนิดในแง่ของการทำงานครับปรับปรุงสภาวะแวดล้อมให้ดีขึ้นการทำงานคุณจะได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับยังซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรไม่เป็นภาระใครผมหมายถึงในเรื่องของสภาพคล่องส่วนความรักหัวใจวันนี้อาจจะมีเหตุผิดใจกันบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับใจเย็นๆถ้าตั้งใจปรับได้สีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ต้องพร้อมที่จะปรับตัวนะครับเปลี่ยนแปลงแก้ไขทำซ้ำหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคิดเงินทองกลับด้านกับเรื่องของงานครับถ้าคิดว่าตัดสินใจถูกต้องข้อมูลถึงข้อมูลพร้อมถึงจะยังไม่เห็นผลแบบปัจจุบันทันด่วนวันนี้ก็ต้องมีจุดยืนหัวใจจะมีโอกาสผ่านเข้ามาแต่ถ้ามีคู่แล้วต้องหนักแน่นสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะต้องพร้อมที่จะปรับตัวหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่ใจคิดเสริมเรื่องงานกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้เน้นคนทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนให้ตกลงกันให้ดีนะครับระวังจะมีปัญหาความขัดแย้งกันในอนาคตเงินทองมีเกณฑ์อาจจะต้องจับจ่ายใช้สอยมากกว่าที่เคยครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางรวมถึงพวกยวดยานพาหนะ
ความรักคู่ที่มีปัญหามานานก็ต้องประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีครับสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีกันค่ะไม่ค่อยดีนะวันนี้สุขภาพอุบัติเหตุด้วยนะครับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้เหมาะสำหรับการเมื่อกี้กันให้ระวังเรื่องหุ้นส่วนแต่ตุลเหมาะสำหรับการมองหาคู่ค้าพันธมิตรหุ้นส่วนวันนี้จะเอื้อประโยชน์แม้กระทั่งคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนการทำงานเป็นทีมวันนี้ก็พอจะมีลาภผลจากคนรอบข้างการเงินถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรที่เกินจริงสมหวังสุดท้ายเนี่ยเรื่องของความรักหัวใจวันนี้พยายามสานสัมพันธ์นะโดยเฉพาะกับคนใหม่ๆสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะอุปถัมภ์เกื้อกูลค้ำจุนกันสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับเรานี้ต้องระวังปัญหาเรื่องคนที่จะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์นะหรือแม้กระทั่งคนที่มีบริวารก็ระวังบริวารให้โทษเข้าออกให้ไวครับเน้นการทำกำไรการลงทุนระยะสั้นเป็นหลักความรักเหมือนไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ว่ามีคู่หรือโสดอยู่ก็ตามสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะบริวารให้โทษสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ไม่เหมาะกับการวัดดวงไม่มีโชคลาภในเรื่องของงานนะครับฉะนั้นวันนี้มีสติพยายามอย่าทำให้งานเกิดความผิดพลาดดีที่สุดเงินทองการลงทุนอะไรที่ไม่รู้ให้เลี่ยงอะไรที่รู้จริงทำเลยครับสุดท้ายหัวใจคนที่มีทางเลือกอย่าเรื่องมากคนมีคู่ความรักความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีธนูค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดหน่อยนะครับเพราะว่ามีโอกาสจะเกิดความผิดพลาดแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ไม่มีคนอุปถัมภ์ในเรื่องของงานเสริมหาที่พึ่งสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบ่อนทองอันนี้คือภาพรวม12ราศีเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะส่วนช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะส่ง SMS เข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนเพื่อให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาอย่าลืมในส่วนของข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดต้องชัดเจนระบุเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะโดยเฉพาะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรนะระบุกันเข้ามาเลยนะคะอย่างน้อยจะได้มีการรีเช็ควันเกิดกันว่าถูกต้องหรือไม่นะส่วนตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ